วัสดีครับผลการแข่งขันประจำวันที่30เมษายน2566รอบชิงชนะเลิศรายการ World Championship 2023ณ Crucible Theater เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษผลการแข่งขันมีดังนี้รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ18ใน35เฟรมมาร์คเซอร์บี้พบลูก้าเบเซลเซตที่1ลูก้าเบเซลขึ้นนำมาร์คเซอร์บี้6ต่อ2เฟรมเซตที่2ลูก้าเบเซลขึ้นนำมาร์คเซอร์บี้9ต่อ8เฟรมเกมที่9มาร์คเซอร์บี้ทำเซนจูรี่เบรก134แต้มเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่772เกม16มาร์คเซอร์บี้แทงแม็กซิมัมเบรก147แต้มเป็นครั้งที่5ของตัวเองและเป็นครั้งที่189ของประวัติศาสตร์แม็กซิมัมเบรกซึ่งก่อนหน้านี้ไคลินวินสันแทงไว้ในนัดที่เอาชนะไลแอนเดย์10ต่อ5เฟรมรอบสาย2คนจึงขึ้นแท่นเป็นเบรกสูงสุดร่วมกัน2คนส่วนเงินรางวัลสำหรับผู้ทำเบรกสูงสุด 15,000 ปอนด์รวมแทงแม็กซิมัมเบรกใน Crucible Theater รับเงินรางวัลพิเศษ 40,000 ปอนด์รวมแล้ว 55,000 ปอนด์หรือประมาณ 2 ล้าน 2 แสนบาทกรณีมีหลายคนให้แบ่งกันตามจำนวนที่ทำได้เซตที่3และ4จะไปแข่งต่อในวันที่1พฤษภาคม2566เวลา1ทุ่มและตี1สำหรับผู้ชนะเป็นแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล 500,000 ปอนด์หรือประมาณ20ล้านบาทส่วนผู้แพ้รองแชมป์รับเงินรางวัล 200,000 ปอนด์หรือประมาณ8ล้านบาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มได้แก่ไคลีมินสันในนัดที่เอาชนะไรอันเดย์10ต่อ5เฟรมรอบ2คนมาร์คเซลวีในเกมที่16นัดชิงชนะเลิศพบกับลูก้าเบเซลเงินรางวัลสำหรับผู้แทงเบรกสูงสุด 15,000 ปอนด์และแทงแม็กซิมัมเบรกในCrucible Theaterรับเงินรางวัลพิเศษ 40,000 ปอนด์รวม 55,000 ปอนด์หรือประมาณ 2 ล้าน 2 แสนบาทกรณีมีหลายคนให้แบ่งกันตามจำนวนที่ทำได้กรณีของลอนนี่โอซูลิแวนตกรอบรายการนี้อันดับโลกอาจจะถูกมาร์คอัลเลนแซงขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างไม่เป็นทางการถ้ามาร์คอัลเลนเป็นแชมป์รายการนี้หรือได้แค่รองแชมป์ส่วนคนอื่นไล่ตามไม่ทันแต่สุดท้ายมาร์คอัลเลนโดนมาร์คเซลบี้เคลียร์ตกรอบรองชนะเลิศจึงทำให้อันดับโลกของลอนนี่โอซูลิแวนยังคงล้างอยู่อันดับหนึ่งแบบฉิวเฉียดส่วนอันดับโลกของมาร์คอัลเลนเลื่อนขึ้นจากอันดับ3มาสู่อันดับ2อย่างไม่เป็นทางการทางด้านมาร์คเซลบี้ถ้าเป็นแชมป์รายการนี้อันดับโลกจะลงจากเดิมอันดับ2ไปอยู่อันดับ3เนื่องจากถูกหักคะแนนจากการเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อ2ปีก่อนแต่ถ้าเป็นรองแชมป์อันดับโลกจะลงจากอันดับ2ไปอยู่อันดับ5ลูก้าเบเซลถ้าเป็นแชมป์รายการนี้อันดับโลกจะเลื่อนขึ้นจากอันดับ10ไปอันดับ2แต่ถ้าเป็นรองแชมป์อันดับโลกจะอยู่ลำดับ3กุมารจีนซือเจียหุยตกรอบรองชนะเลิศอันดับขึ้นลิฟต์แนวดิ่งจากอันดับที่80มาอันดับ36อย่างไม่เป็นทางการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ